นารูโตะตอนจบภาคชิปพูเด้นให้เสียงภาษาอีสานโดยจูด้งทีวีเพราะว่าข้าพิจารณ์วันนี้จะจบก่อนกำหนดเป็นเด็กดีแล้วต้องกลับบ้านด้วยนะโอ้ยทุกคนจบสักทีอาจารย์อาบูราเมะบายบายครับใครอยากมากับฉันวันนี้ฉันจะโชว์การกลั่นแกล้งที่สุดยอดสุดๆไปเลยนารูโตะอีกแล้วนินจาที่แท้จริงจะต้องทำการกลั่นแกล้งได้โดยที่พวกตำรวจไม่รู้ชิกะไรก็มาด้วยสิก็เพราะเป็นแบบนี้ไงเล่าวันนี้จะมีการประชุม5คางเงะที่ตรงหมู่บ้านของพวกเราจะมีตำรวจอยู่เยอะเลยนะโบลต์นายบ้าหรือเปล่าเอ๋ฉันไปไม่ได้นะคือวันนี้ฉันมีนัดกับอาจารย์อังโกะนะแบบนั้นไม่ได้หรอกพวกเรา3คนอิโนชิกะโจจะต้องไปฝึกกันต่อคุณแม่บอกไว้นะไปก่อนนะฉันอ้วนแล้วไงอะเดี๋ยวสิยายอ้วนอิโนจินก็มาด้วยสิงั้นวันนี้ก็ไม่มีฝึกเอ๊ะอาจารย์อองโกโจโจวันนี้พวกเราจะไปร้านดังโกะก่อนแล้วก็ไปกินอังมิสึจะไปแกล้งหรือฝึกก็น่ารำคาญดังนั้นครั้งหน้าหนูอยากมาด้วยกันกับพี่ชายจังเลยแน่นอนจ้ะคารุไคดอกไม้ที่มีชื่อเดียวกับลูกนี่นาแม่คะแม่คิดว่าคุณลุงเนจิจะดีใจหรือเปล่าคะฮัลโหลดาวหนุ่มสาวหวามหนุ่มสาวพักนี้สงบสุขไปแล้วขายไม่ได้เลยเศรษฐกิจไม่ดีก็เงี้ยไข่แม่งเป็นนายกหน้าตีชิบหายเฮ้อมีแต่พวกอ่อแท้ชิสุดท้ายก็ไม่มีใครมาด้วยเลยบอกป้าอินโนว่าผมปวดท้องแม่ฮะผมกลับมาแล้วนาการะแวะมารับเหรอครับเอ๊ะยินดีต้อนรับกันเออเขาเป็นผู้สืบทอดที่ดีแล้วนะผู้อาวุโสไม่ควรจะเข้าไปยุ่งไม่อ๋อทาคาชิไม่ได้ไปอยู่ของพวกเขาจะดีหรอโทษทีจำได้สถานที่แรกที่พวกเราดวลกันได้หรือเปล่ามันต้องเป็นฉันเลิกเป็นโฮคังเฮแล้วด้วยฉันว่าจะไปทัวร์แห่งความทรงจำสักหน่อยมาด้วยกันไหมนานๆทีฉันจะไปหานารุโตะบ้างนะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่นี่ไม่ใช่สไตล์ของฉันสักเท่าไหร่หรอกนะเขาไม่ได้เอาแต่เล่นไปมามันหน่อยตอนนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ยุ่งมากมากฉันได้รับแจ้งมาว่าผู้คนจากหมู่บ้านอื่นก็มากันแล้วเอ๊ะไปกันเถอะถึงเวลาแล้วไม่ใช่เหรอมีอะไรอุดงกับโอเอกิพวกเรากำลังจะไปการประชุมเอาไว้คุยทีหลังมีปัญหาแล้วครับฮัลโหลที่7นั่นสินะพวกเราคงให้หมู่บ้านอื่นมาเห็นไม่ได้แน่ๆโบทำอะไรอีกแล้วสินะอีกเดี๋ยวพ่อจะต้องมาแน่ฮิฮิเอ๊ะชิบฮะเฮ้ยใครเนี่ยฉันเกลียดโฮคังเงะเจ้าแก่นางเหี่ยวลามุกบ้าปอเอ๊ะให้ตายสิพอกันทีได้หรือเปล่าโบเฮ้ยลูกจะทำความสะอาดทั้งหมดนี่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพ่อต้องไปการประชุมสำคัญเงียบหน้าไม่ยุติธรรมเลยพ่อใช้คาถาเคลื่อนย้ายอย่ามาโหเลยนะโบอีกแล้วเหรอทำไมถึงต้องทำแบบนี้ในวันสำคัญด้วยเนี่ยสักวันหนึ่งเขาเองก็จะเข้าใจพวกเราก็มารอจนกว่าจะถึงตอนนั้นขนาดเธอยังเป็นโจนินได้เลยนะโคโนฮามารุบางครั้งพ่อจึงเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกแค่คนเดียวไม่ได้โบตอนนี้สำหรับพ่อแล้วทุกคนในหมู่บ้านเป็นเหมือนครอบครัวพ่อรู้ว่ามันยากสำหรับลูกเช่นกันแต่ลูกต้องหัดอดทนเข้าใจพ่อนะโบอีกแล้วเหรออ้าวกลับมาแล้วเหรอซาราดะพวกผู้ชายก็อย่างเงี้ยบ้าบอกันจริงๆเลยนะแม่คะหมอนั่นคล้ายกับหนูนิดหน่อยแต่ก็นะที่จริงเราก็เริ่มการประชุมกันเลยขอเริ่มการประชุม5คางเงะเลยแล้วกันโอเคโอคางเงะ